นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนางวัฒนยาบุญนาคลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐส่งผลให้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลต้องเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อว่าตนไม่ทราบเนื่องจากเดินทางไปต่างจังหวัดพร้อมกับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนหากจะต้องให้คำแนะนำกับนายธนกรว่าจะต้องไปดำรงตำแหน่งใดนั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าช่วยนายกรัฐมนตรีก็ดีอยู่แล้วเพราะนายธนกรทำหน้าที่ได้ดีมากทุกคนชื่นชมส่วนเหตุผลที่ไม่อยากให้นายธนกรไปเป็นส.ส.เพราะกลัวว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองใช่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ใช่แล้วใครจะมาเป็นโฆษกรัฐบาลให้นายกรัฐมนตรีได้และระยะเวลาของการเป็นส.ส.ก็มีเพียง 6-7 เดือนเหลือน้อยมากหากไม่รับตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อก็สามารถสละสิทธิ์ให้คนอื่นขึ้นมาแทนพร้อมระบุว่าอยู่ตรงนี้สามารถทำงานได้มากกว่า